สวัสดีทุกคนครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องนัดปิ่นโตวันนี้เราขยับมาเล่นเกมแนว Pixel RPG ที่น่ารักอ่ะแล้วก็มีเรื่องราวมีสตอรี่ที่น่าสนใจด้วยเกมนี้มีชื่อว่า Death the Diver ครับหรือว่าแปลเป็นไทยก็คือ Deathนักดำน้ำนั่นเองในตัวเกมนี้ทุกคนเท่าที่ผมอ่านมาคร่าวๆนะครับเราจะรับบทเป็นคนชื่อเดฟซึ่งในตอนกลางวันเราจะต้องดำน้ำลงไปยังบลูโฮลหรือว่าหลุมสีฟ้าน่าจะเป็นชื่อของมหาสมุทรหรือชื่อของทะเลสาบอะไรสักอย่างนะครับซึ่งในนั้นเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตต่างๆที่ลึกลับน่าค้นหาแต่หน้าที่หลักๆของเราคือไปหาปลาครับหาวัตถุดิบเพื่อที่ตอนกลางคืนเนี่ยเราจะกลับมาเปิดร้านอาหารทำซูชิขายผู้คนกันเออเป็นไงมีทั้งการออกเรือจับปลาดำน้ำมีสิ่งลี้ลับที่สำคัญมีการเวฟกลับมาเป็นการทำอาหารด้วยเออเปิดร้านซูชิด้วยเป็นแมเนจเมนต์ไปด้วยในตัวเดี๋ยวเรามาดูว่าเกมนี้น่าสนใจแค่ไหนพี่นัทจะเล่นให้ดู1คลิปแล้วคุณผู้ชมตัดสินเอาว่าอยากดูต่อหรือเปล่านะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเกม Death the Diver ดูภาพดิที่ชอบเกมแบบนี้แบบสบายๆเพลงก็น่ารักเกมก็น่ารักนอนกระดิกนิ้วกระดิกตีนอยู่บนหาดทรายนั่นพุงใช่ไหมปูกำลังไต่ขึ้นมาแล้วอย่าบอกนะว่ามันหนีบโอ้โหหนีบแกหนีบหำฉันเหรอไอ้ปูเสฉวนนี่มีคนโทรมาครับโอ้ฮัลโหลโทรมาทำไมอ่ะเฮ้ยมึงกูจะเปิดร้านซูชิรีบมาหากูเลยนะโอ้โหมีคนเรียกเราไปทำร้านซูชิเหรอเนี่ยนี่ผมไม่รู้เขาพูดอะไรนะเพราะมันไม่มีบทพูดนะผมก็เดาไปเรื่อยนะเราก็เลยรีบนั่งเครื่องบินไปนี่ Animal Crossing หรือเปล่า Dave the Diver อีตาคนเมื่อกี้น่าจะเป็นเจ้าของร้านนะครับส่วนเราเป็นนักดำน้ำนะเขาอาจจะตามเราไปเพื่อแบบเฮ้ยกูจะเปิดร้านซูชิมึงมาหาวัตถุดิบให้กูหน่อยแล้วดูเหมือนว่าผู้สร้างจะเป็นชาวเกาหลีซะส่วนใหญ่โบซุงชอยคิมแทจินนี่เกมคนเกาหลีเคลิมโชเฮลิมชังคูชะน้ำลายไหลเลยเนี่ยนี่ครับโอ้เกมคนเกาหลีครับเก่งอ่ะทำภาพน่ารักทำเพลงดีเราก็ระหว่างที่นั่งเครื่องบินนะจิบเบียร์จิบกาแฟโอ้ดีจังเลยนะเราบินจากนนทบุรีไปที่เกาะกันดีกว่านะหลีกหนีจากเกมผีบ้างผ่อนคลายบ้างกินรูทนะรูทเบียร์โอ้ดีแค่นั่งฟังเพลงทั้งคลิปก็โอเคแล้วมั้งเนาะทุกคนเนาะเออไม่ต้องเล่นแม่งแล้วอ่ะนี่หุ่นทรงแดดบอทเหมือนพี่ตอนนี้เลยพี่ก็มีพุงเหมือนกันเดี๋ยวลุงนัทจะไปดำน้ำหาปลาให้เองนะเออไปสมบทบาทเป็นลุงเดฟเฮ้แต่เกมมันไม่มีบทพูดจริงเหรอเอามาละนึกว่าจะไม่มีบทพูดฮัลโหลเดฟเอ้ามาถึงแล้วเหรอมาถึงเร็วเหมือนกันนี่วะคนนี้ชื่อครอบบ้าครับลุงครอบบ้าที่ผมเรียกลุงมาว่าก็หัวงอกแล้วนะเฮ้ลุงเดฟลุงเดฟใส่ชุดพร้อมครับเอ้าก็นายบอกว่าให้ฉันรีบมาเร็วๆอ่ะตอนแรกฉันกำลังแบบใช้วันหยุดอยู่เลยนะนายรู้ไหมเนี่ยแล้วไหนล่ะร้านซูชินายอ่ะเฮ้ยไม่ต้องรีบหรอกเพื่อนลองดูรอบๆก่อนสิโอ้ไอ้ฉันมองไอ้หลุมสีฟ้ายักษ์เนี่ยเหรอ Giant Blue Hole นะครับฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนเลยนะเฮ้ยไม่ใช่แค่เรื่องขนาดของหลุมสีฟ้านี่นะเว้ยแต่ว่าทุกครั้งที่นายลงไปในไจแอนท์บลูโฮลแห่งนี้ต้องบอกว่าสภาพแวดล้อมข้างล่างมันเปลี่ยนไปด้วยนะสินั่นก็หมายความว่าเนี่ยจะเป็นโอกาสในการทำธุรกิจที่ยอดเยี่ยมไปเลยนะเว้ยโอ้ธุรกิจอะไรอ่ะเพื่อนเดี๋ยวเราค่อยคุยกันแล้วกันนะได้ยินมาว่านายเนี่ยกำลังพักร้อนจากการดำน้ำอยู่ฉันว่านายลองมาวอร์มอัพก่อนดีไหมอุ่นเครื่องซะหน่อยเดี๋ยวฉันจะแนะนำนายจากตรงนี้เองเอาละไปเริ่มโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีกับเรื่องนี้เลยบทนำครับร้านอาหารซูชิบาร์ที่บลูโฮนี่เราเดินได้แล้วน่ารักจังเลยคือต้องบอกว่าสิ่งที่เรากำลังอยู่ตรงนี้เนี่ยสถานที่เราอยู่เราเรียกว่า Giant Blue Hole หรือว่าหลุมยักษ์สีฟ้าเขาบอกว่าความพิเศษของมันคือทุกครั้งที่เราดำลงไปสภาพแวดล้อมมันไม่เหมือนเดิมเลยมันเปลี่ยนตลอดเพราะฉะนั้นเรามาดูว่าวันนี้ลงไปครั้งแรกจะเป็นยังไงดำป้อยถ้าของจริงต้องหันหลังลงนะ
หันหลังทิ้งตัวลงนะซูชิบาบายเดอะบลูโฮลมาแล้วว่ะอุ้ยภาพสวยจังเลยอ่ะวู้โอ้ผิวนะเนี่ยตอนแรกนึกว่าแบบจะค่อยๆว่ายแม่งลงมาเป็นพายุเลยฟึมโอ้ท่าสวยเนี่ยเอาว่ะลองมายืดเส้นยืดสายกันหน่อยดีกว่านะเพื่อนลองขยับไปตามจุดที่ฉันมาร์คให้แล้วกันนะลองใช้ L2 เพื่อนายที่จะได้ขยับเร็วขึ้นยังไงเล่าแต่ว่าการว่ายน้ำเร็วๆมันทำให้นายใช้ออกซิเจนมากขึ้นด้วยนะโอเคผมต้องย้ายหน้าแล้วเพราะว่ามันมีบางอย่างให้คุณดูด้วยดูเหมือนว่าสกิลนายยังไม่ขึ้นสนิมนี่ว่านายนี่ขยับในน้ำเหมือนกับหอยทากเลยเหมือนหอยทากเอาละครับเขาบอกว่าเรามาลองฝึกการใช้อาวุธหน่อยเพราะว่านายจะต้องมีการใช้มันบ้างนะเริ่มที่มีดดำน้ำก่อนกด B นะนี่ครับมีดดำน้ำด้านล่างซ้ายจะมีเหมือนแบบปริมาณออกซิเจนที่เราต้องใช้ซึ่งลดลงเรื่อยๆนะครับแล้วก็มีระดับความลึกมีปริมาณน้ำหนักถ้าเราเอามีดไปฟันปลาจะเป็นไงยอดเยี่ยมเลยพริ้วมากนายคงไม่ลืมวิธีการใช้ปืนฉมวกใช่ไหมฮะปืนฉมวกเหรอฉันไม่ได้ใช้มันมานานแล้วนะต้องเล็งก่อนใช่ไหมดูเหมือนนายต้องฝึกซะหน่อยแล้วล่ะมั้งเอาอย่างนี้เราจะใช้เจ้าฉมวกเนี่ยเพื่อจับปลาสัก3ตัวแล้วกันนะกด A เพื่อเล็งแล้วกด R2 เพื่อยิงนะกด A เพื่อเล็ง R2 เพื่อยิง1ตัวแล้วจับสีแดงบ้าง2ตัวแล้วก็3ตัวสบายมากพ่อบ้าเรื่องแค่นี้ดูเหมือนว่านายนี่แม่จะรื้อฟื้นความทรงจำได้เร็วมากเอาล่ะกลับมาที่เรือได้แล้วเติมออกซิเจนไหมดีอ่ะบูชอบเอาล่ะดูเหมือนนายจะเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเราลงมาทำธุรกิจกันเลยดีกว่านายชอบซูชิไหมเดฟฮะชอบใช่ไหมอู้ได้โดนดิซูชิอ่ะฉันชอบมากเลยนะที่มีเนื้อปลานุ่มๆวางอยู่บนข้าวช่ำๆแค่คิดก็หิวแล้วพวกมันยอดเยี่ยมที่สุดเลยเพื่อนอ่ะดีเลยงั้นฟังให้ดีนะฉันเนี่ยมีเพื่อนคนที่เป็นเชฟซูชิอยู่ซึ่งเขาก็ออกจากวงการมาสักพักหนึ่งแล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่มีลิ้นที่รับรสชาติได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ว่าเขาอารมณ์ร้อนนิดนึงแต่ถึงอย่างนั้นนะสิ่งที่เขามีก็คือทักษะที่ยอดเยี่ยมที่หาคนมาเทียบเคียงได้ยากมากในโลกใบนี้ถูกต้องแล้วฉันจะสร้างภัตตาคารที่นี่ยังไงเล่ากับเพื่อนรักของฉันเพื่อขายซูชิที่มีเพียงหนึ่งเดียวซึ่งซูชิที่เราจะทำที่นี่เนี่ยจะจับขึ้นมาสดๆจากบลูโฮที่ปลาจากทั่วโลกว่ายมารวมกันยังไงเล่านายไม่คิดว่าผู้คนจะต้องตื่นเต้นกับสิ่งนี้หรือไงอ่ะหูยหิวแล้วอ่ะแกฟังก็หิวแล้ว ฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละทำไมนายไม่มาร่วมลงทุนกับเราในครั้งนี้ล่ะฮะว่าไงอยากจะรวมเป็นหุ้นส่วนกันหน่อยไหมล่ะโอ้คือฉันชอบกินเนาะแต่ว่าฉันไม่รู้วิธีการทำอาหารนะสิไม่ต้องห่วงร้านอาหารน่ะพร้อมอยู่แล้วที่เราต้องการก็คือคนที่จะดำน้ำเพื่อตามหาวัตถุดิบให้เรายังไงแล้วฟังแบบนี้แล้วคิดว่ายังไงบ้างตกลงไหมปฏิเสธได้ด้วยนะถ้าปฏิเสธเกมจบเลยไหมตกลงดิเรามาเพื่อดำน้ำแล้วโอ้แปลว่าถ้าฉันดำน้ำไม่นายฉันจะสามารถกินซูชิเท่าไหร่ก็ได้ใช่ไหมแน่นอนวงเล็บแต่นายต้องจ่ายนะเว้ยโอ้ยอดใจรอไม่ไหวแล้วร้านซูชิที่จะอยู่ตรงข้ามเดอะบูโฮฉันว่าฉันจะเปิดคืนนี้เลยแต่ถึงอย่างนั้นฉันก็ยังไม่แน่ใจว่าเราจะพร้อมหรือเปล่านะฉันว่าเราไปคุยกันที่ร้านอาหารดีกว่านะกด X เพื่อไปที่ร้านซูชิไปเรือลำนี้ชื่อโนเดน68มาแล้วนี่คือร้านซูชิครับเฮ้ยบันโจนายพร้อมจะเปิดร้านยังเพื่อนคนนี้คือบันโจเชฟของเราครับบันโจอย่างที่นายเห็นเนี่ยนะมันก็น่าจะพร้อมทันเวลาพอดีแหละมั้งโอ้นี่ร้านอาหารของนายเสร็จแล้วเหรอเนี่ยนายคือชาวประมงที่คอบบ้าพูดถึงเหรอเนี่ยฮะฉันเป็นเหมือนนักดำน้ำมากกว่าชาวประมงนะนายอย่ามาพูดอย่างนี้กับฉันนะยินดีที่ได้รู้จักแล้วกันนะฉันชื่อบันโชนายชอบซูชิใช่ไหมเพื่อนโอ้ชอบดิพุงปลาทูน่าหรือแม้กระทั่ง
หอยอุนิแค่คิดน้ำลายก็ไหลผากแล้วแม่นายนี่มันเหมือนที่ฉันคิดเลยนะซูชิเนี่ยมันเป็นอาหารที่เราต้องผสมผสานจิตวิญญาณของท้องทะเลแล้วก็พื้นดินเข้าไปด้วยกันมันคือสัญลักษณ์แทนความเป็นธรรมชาติยังไงล่ะสิ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้น Mother Nature คือเขาได้บอกว่าซูชิคือการรวมผสมผสานระหว่างข้าวกับปลาทะเลกับบกเป็นอาหารที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาติอย่างถ่องแท้ที่สุดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วคนส่วนใหญ่ก็ทำได้แค่แบบชิมเหมือนที่นายทำไม่เคยเข้าใจมันเลยชีวิตคนเรามันจะว่างเปล่าขนาดไหนกันเชียวนะถ้าหากว่าไม่เคยได้ลองชิมความสวยงามที่ธรรมชาติคัดสรรมาให้เนี่ยสิ่งที่ฉันจะทำก็คือการนำรสชาติของธรรมชาติที่แท้จริงให้กับทุกคนยังไงล่ะอุ้ยแผ่นดินไหวครับยังพูดไม่ทันจบเลยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเอานี่ไงมาสเตอร์เนเจอร์เล่นมึงแล้วพระแม่ธรณีจะเล่นมึงแล้วตานพังจ้าโอ้แผ่นดินไหวเหรอเนี่ยชิบหายละร้านพังหมดเลยเอ้าอย่างนี้เราก็ต้องเลื่อนวันเปิดไปก่อนนะสินี่รู้อะไรไหมฉันน่ะใช้เงินทั้งหมดเพื่อทำให้ร้านนี้เตรียมพร้อมไว้แล้วนะสิถ้าหากว่าเราจะต้องหาเงินมาจ่ายค่าซ่อมนี่แล้วก็ทำยังไงอ่ะเพื่อนยังไงซะความสำคัญที่สุดของร้านอาหารก็คือรสชาติฉันว่าอันดับแรกเราต้องการวัตถุดิบก่อนนะนายช่วยไปเอาอะไรสักอย่างมาให้เราหน่อยได้ไหมฉันเพิ่งจับปลามา3ตัวอ่ะปลาแค่3ตัวมันจะไม่พออะไรว่าเสิร์ฟแขกไม่พอหรอกไปจับมาเพิ่มอีก7ตัวโอเคไหมแล้วก็ยังไงร้านอาหารก็จะเปิดเฉพาะตอนเย็นเท่านั้นโอ้อย่างนั้นยอดขายไม่ลดเหรอเปิดแค่ตอนเย็นนี่นายคิดว่าเราควรจะเชิญชวนลูกค้ามาโดยที่ไม่นัดแนะไว้ก่อนอย่างนั้นเหรอไม่ใช่จะเรียกลูกค้าคนไหนมาก็ได้มันคือหน้าที่ของเชฟที่ต้องเตรียมอาหารที่ดีที่สุดแล้วก็แม่นยำที่สุดเหมือนกับนักรบที่รับดาบของเขาบนหินรับดาบยังไงเล่านายต้องเอาวัตถุดิบที่ดีที่สุดมาให้ฉันในระหว่างวันนี้โอเคคือจะบอกว่าไม่จำเป็นต้องเปิดทั้งวันแต่ระหว่างวันไปหาวัตถุดิบที่ดีสุดมาให้ฉันการมีวัตถุดิบที่ดีสุดก็เหมือนกับการเตรียมดาบรับดาบให้คมก่อนเข้าสงครามนี่ประมาณนี้ดูเหมือนว่าบันโชเนี่ยเขาจะมีแพชชั่นกับการทำงานมากเลยเขาอาจจะไม่ค่อยพูดเรื่องส่วนตัวเท่าไหร่นะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นเนี่ยก็สามารถพูดคุยเรื่องซูชิได้ทั้งคืนเลยนะ ฉันเนี่ยไม่เห็นบันโชตื่นเต้นหรือว่าตั้งใจทำงานขนาดนี้ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์ครั้งนั้นเลยฉันดีใจนะที่เห็นเขาเป็นแบบนี้เหตุการณ์อะไรเหรอเพื่อนอุ๊บไม่น่าพูดขึ้นมาเลยอ่ะยังไงก็ตามเราต้องการวัตถุดิบนะไปจับปลามาเพิ่มก่อนไปอีก7ตัวโอเคเอาละครับหาเงินให้ได้100โกแล้วก็จับปลาให้ได้7ตัวนั่นคือภารกิจของเราในวันนี้เดฟดำน้ำอะตุ๋มไปกันเลยเพื่อนเราจะหาปลาที่มันยอดเยี่ยมที่สุดมาให้บันโชน่ะชู้ชอบท่าลงน้ำแม่งมากเลยแม่งแบบผิวมากเราไปหาปลาดีๆในน้ำลึกๆกันดีกว่าทุกคนนั่นมันแมงกะพรุนหรือเปล่าไอ้เหี้ยมันไม่ตายดีกว่าเวนไม่โดดหรือว่ามันไอ้เหี้ยจับไม่ได้นี่ว่าไม่ตายเว้ยทุกคนเนี่ยเดี๋ยวออกซิเจนกูหมดก่อนนั่นมันอูนี่นี่ว่าอูนี่ปะโอ้ยเจ็บดูเหมือนว่าต้องใส่ถุงมือก่อนถึงจะจับหอยเม่นได้แล้วกุ้งอ่ะกุ้งไม่ได้อ่ะเอากูจับอะไรได้บ้างเนี่ยชิบหายแล้วทุกคนโอ้ยแมงกะพรุนโอ้ยเลือดออกผมว่าเราไม่ควรดำน้ำลึกเกินไปด้วยเพราะว่าปลาอะไรหน้าตาประหลาดอุ๊ยโอ้ยเชี่ยโอ้กูจะได้ปลามั้ยเนี่ยอื้อไอ้แค่ปลาไหลนั้นจับไม่ได้นะครับทุกคนมีปลาตัวใหญ่อยู่อ่ะเอ้าโอ้ my godออกซิเจนกูหมดแน่เลยจับยากมาแน่ๆ
ไอ้ปลาพวกนี้แม่งไอ้เหี้ยมีปลาสิงโตด้วยชิบหายแล้วนั่นออกซิเจนหรือเปล่า Escape Pod อ๋อเราสามารถขึ้นบกจากตรงนี้ได้ครับโอ้ยเหี้ยไม่ได้อู้ตายครับผมด้องแล้วครับชิบหายมี Escape Pod แต่ออกซิเจนไม่พอแน่เลยแย่ yeah, แล้วอุ๊ยออกซิเจนทันมั้ยเนี่ยไอ้เหี้ยเดฟตายแล้วฉันตายเหรอนี่ถ้าตายคือจะหยิบปลาขึ้นมาได้แค่ตัวเดียวครับเกือบด้องนะโอ้เอาใหม่ได้มั้ยอ่ะเพื่อนดูเหมือนว่าไอ้หลุมสีฟ้านี่มันจะอันตรายกว่าที่คิดนะเนี่ยยังไงก็ตามอย่าลืมใช้ Escape Pod ในการหลบหนีออกมาให้เร็วที่สุดล่ะชิบหายนี่คือประสบการณ์ในการดำน้ำครับไม่ง่ายครับส่งไปให้บันโชแล้วต่อไปเราต้องพยายามทำให้ได้ครับเงินลบ100แล้วเนี่ยรอบนี้จะตั้งใจจับปลาแล้วเฮียไม่สนแล้วอย่าลงไปลึกเกินครับคือเราอยากรู้ไงด้วยความอยากรู้ก็ลงไปลึกๆแต่คือแบบพอลงไปแล้วมันต้องเผื่อออกซิเจนขากลับด้วยครับแต่ผมเห็นถังออกซิเจนเมื่อกี้เราอาจจะลงไปได้ลึกกว่านี้ไม่เป็นไรยังสนลงไปอีกปลาสีชมพูนั่นคือปลาอะไรอ่ะยิงในแนวตรงอ่ะจับง่ายสุดไม่ถึงเจ้าตัวสีแดงโอ้ยตัวใหญ่ทูน่าปะเนี่ยไอ้เชี่ยไม่ถึงเอ้ยนิดเดียวจึกดึงโอ้ยไม่ติดอ่ะเอ้ยยูไงล่ะมึงเจอกูเหี้ยเมื่อยมือใช่ไหมนี่ไงออกซิเจนเห็นป่ะแต่มีปลาหานั่นด้วยปลาบางตัวมันแบบต้องจับ2ทีครับไม่มือที่เต็มครบ7ตัวแล้วไม่ถึงอยากได้ปลาประหลาดๆอีกอะหน้าตามันประหลาดดีลงมาทั้งทีก็ให้มันคุ้มเนี่ยมีปลาสิงโตมันมีตัวที่เราเคยยิงไปแล้วอ่ะตัวเนี้ยเคยยิงไปแล้วปล่อยตัวแล้วกันไวไอ้ยังไม่โดนความโลภเป็นเหตุสังเกตได้ Escape Pod เฮ้ยนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะอะไรอ่ะไม้ออกซิเจนจะหมดแล้ววัยรุ่นเดฟอย่าตายนะรอบนี้โอเคออกซิเจนเราเต็มนะครับพอแล้วครับเราตกแบบไหนๆก็ไหนๆแล้วอีกสักตัวนี่ตกเกินได้ไหมอ่ะมันเหลือออกซิเจนไงปลาเล็กปลาน้อยกูเอาหมดออกซิเจนเหลือเว้ยไปโหจริง Escape Pod เนี่ยอาจจะแบบง่ายกว่านะขึ้นเรือเลยไหมขึ้นเรือเลยได้มันเป็น10ตัวรอบนี้เป็นไงโหจะอยากลงไปสำรวจลึกๆอ่ะเอาล่ะดูเหมือนว่านายจะจับมาได้พอสมควรเลยนะเรารีบกลับไปที่ร้านซูชิเลยดีกว่าเราต้องรีบไปแล้วนะมันมืดแล้วอ่ะไปเตรียมอินกรีเดียนท์ครับเตรียมวัตถุดิบ
เราจับปลามามากมายได้ไม้มา1แผ่นด้วยปลาที่จับตัวใหญ่ที่สุดก็คือลองฟินแบทฟิชขนาด60เซนจับได้12เลยนะเมื่อกี้นี้ใส่ไปให้หมดคุกกิ้งอินกรีเดียนต์ของเราราคาดีๆทั้งนั้นมีการจับไปเข้าตู้ปลาด้วยนะครับแบบว่าเก็บเข้าแทงฟิชอะไรไปที่ร้านซูชิกันเร็วหลังจากที่เราใช้เวลาในการหาปลาแล้วเรามาดูว่าพาร์ตตอนกลางคืนทำไงบ้างไหนอะต้องเตรียมอะไรบ้างเพื่อนจริงๆฉันว่าเราก็พร้อมส่วนใหญ่แล้วนะโหเยี่ยมเลยเยี่ยมเลยขอให้นายขายได้ดีๆนะเฮ้ยนายจะไปไหนฮะขอบบ่ายยังไม่ได้บอกนายหรือไงนายต้องช่วยฉันทำร้านซูชิด้วยนะตั้งแต่วันนี้ต้นไปอ่ะโอ้จนไม่เข้าใจอ่ะไหนบอกให้ฉันดำน้ำอย่างเดียวก็คอบบ้าบอกฉันว่าจะมีใครสักคนนึงมาช่วยฉันเตรียมหาวัตถุดิบแล้วก็ช่วยเสิร์ฟยังไงล่ะเขาบอกว่าที่ฉันต้องทำก็แค่ทำอาหารอย่างเดียวไม่ต้องเสิร์ฟต้องมีคนมาช่วยฉันเสิร์ฟก็มีแค่นายอ่ะอ๋ออร่อยอ่ะฉันไม่เคยทำร้านอาหารมาก่อนอ่ะเดี๋ยวเข้าแขกกำลังจะมาแล้วนะตั้งใจฟังให้ดีล่ะโอ้อร่อยอ่ะฉันไม่พร้อมลองเปิดวัตถุดิบข้างล่างดูนายเนี่ยจะสามารถดูได้ว่ามีปลาอะไรมีเมล็ดพันธุ์อะไรมีซอสอะไรอยู่บ้างก็คือมันจะมีในหมวดวัตถุดิบเนาะซีฟู้ดแพลนคือพืชซีซันนิ่งเครื่องปรุงอาร์เธอร์คืออย่างอื่นแล้วไงต่ออ่ะทีนี้ฉันจะสอนนายรีจิสเตอร์ไอเทมต่างๆลงในเมนูเราต้องใส่เมนูก่อนที่จะขายให้ลูกค้าเข้าใจไหมนายลองเอาปลาที่นายจับได้เมื่อกี้นี้มาใส่ในเมนูดูฮะอ๋อนี่เนื้อปลาที่กูจับมาได้เหรอไอ้เหี้ยปลานีโม่มึงก็แดกอ่ะเนี่ยคุณผู้ชมครับผมเพิ่งรู้ว่าซูชิปลานีโม่มีอยู่จริงมีราคาแล้วก็มีความชอบของคนอยู่ด้วยนะครับโอ้นี่ปลาอะไรน่ากินจังแต่ซูชิปลาเนื้อสีฟ้ากูก็ไม่กล้าแดกนะสีมันแบบโหดไปหน่อยนี่เลยสแนปเปอร์ครับปลากระพงขาวปลากระพงดำใส่เข้าไปแล้วก็สามารถกดออโต้ซัพพลายได้ด้วยขอย้ำอีกครั้งนะต้องเป็นอาหารที่มีในเมนูนี้เท่านั้นถึงจะขายได้ต้องคอยเติมเมนูเข้าไปเข้าใจไหมนอกจากนั้นเรายังสามารถ enchant เมนูทำให้รสชาติมันดีขึ้นได้ด้วยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีวัตถุดิบเพียงพออาจจะเปลี่ยนเป็นแบบปลากระพงธรรมดาเป็นเมนูซูชิปลากระพงเผาราดซอสอะไรอย่างเงี้ยวันนี้ใส่เข้าไปให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้เลยโอเคใส่เข้าไปเลยกูจับปลามาเยอะไงกูก็ใส่ดันแพงๆใส่อันถูกๆเข้าไปด้วยปลานิโมอ๋อเหรองั้นใส่ที่มันอร่อยๆไว้ก่อนดีกว่าโอเคพร้อมแล้วถ้าอยากจะใส่ได้มากกว่านี้เราต้องเลื่อนระดับเป็น Bronze Silver แล้วก็ Gold ก่อนทุกคนแล้วเราใส่เข้าไป4เมนู Enhance ยังไม่ได้ครับเราต้องมีปลามากกว่านี้เพื่อเพิ่มระดับของเมนูนี้ให้มันแบบอร่อยแล้วก็แพงยิ่งขึ้นประมาณนั้นโอเคโอ้ยงั้นเท่ากับกูต้องจับปลาพวกนี้เท่านั้นดิถ้าจะเปลี่ยนเมนูต้องหาปลาอื่นมาใส่เงี้ยเหรออ่ะลองดูก่อนไม่เป็นไรโอ้ยจะยืนคุยกันอีกนานแค่ไหนวะเพื่อนฮะเอาชาเขียวมาเสิร์ฟฉันหน่อยฉันหิวแล้วโอ้แล้วนายเคยชงชาเขียวมาก่อนหรือเปล่าฮะเดฟวู้ไม่เคยอ่ะเคยกินแต่พวกน้ำโคกมานี่มาไปหาคอปบ้าชงชาให้เขากินวิธีการชงชาแล้วต้องชงให้ถูกปริมาณพอดีเข้าใจไหมแบบนี้แย่เลยเอาใหม่แบบนี้ก็แย่เลยนี่ก็น้อยไปเลยโอเคอ่ะเข้าใจแล้วต้องรินช้าๆด้วยเอ้ามันไปเองวะเพอร์เฟกต์ชิบหายแล้วกูคงจะรินช้าให้ถูกวะเนี่ยยังงงอนาล็อกอยู่เลยเนี่ยบานโชเอาให้ฉันกินด้วยสิอ่ะลองมาเสิร์ฟอาหารดูนี่ครับเขากำลังจะทำเมนูแล้วปลากระพงขาวดำพอเสร็จแล้วเนี่ยก็มาอาหารจากฉันใช่ไหมเมื่อเราได้อาหารแล้วกด L 2เพื่อวิ่งเร็วมีค่าสตามินาครับอ๋อรีบมาแล้วครับผมมาเร็วเสิร์ฟแล้วครับฮัลโหลไอของที่ส่งมาสัปดาห์ที่แล้วอะไรของนายวะ
เดี๋ยวขอดูก่อนนะอ้าวไอ้เหี้ยคอปบ้าแม่งยังไม่กินด้วยซ้ำเขามักจะถูกรบกวนด้วยสายโทรศัพท์แบบนั้นตลอดเลยอาหารเนี่ยทำแล้วมันรียูสไม่ได้เลยนะสงสัยเราต้องโยนมันทิ้งแล้วล่ะเอามันก็แดกสิโอ้มันเสียเปล่านะถ้าจะทิ้งอ่ะบันโชเป็นคนที่ไม่ยอมใช้อาหารมือสองอะไรที่ทำออกมาแล้วถ้าเป็นคนกินต้องทิ้งเราจะไม่เสิร์ฟมันซ้ำเข้าใจไหมโอ้ก็ได้เหรอกินเถอะไอ้เหี้ยกินเข้าไปเองก็ได้เอาล่ะทุกอย่างเหมือนจะพร้อมแล้วนะอย่าลืมเติมเมนูใหม่ด้วยล่ะถ้าเมนูหมดเนี่ยเข้าใจมั้ยไปดูเปิดร้านเมนูยังพอเสิร์ฟอยู่นะครับลูกค้ามาแล้วอ่ะกูเติมน้ำก่อนเลยมันกำลังคิดอยู่มันจะกินอะไรกันบ้างกูรีบวิ่งก่อนเลยของใครวะเสิร์ฟก่อนเลยครับไอ้แต่ละคนก็มีสิ่งที่อึ๊บเก่งเหมือนกันนะกูกำลังวิ่งครับแป๊บหนึ่งครับพี่โอ้ยน้ำชากำลังมาเสิร์ฟแล้วครับกูเป็นคนที่เทชาได้เฮียมากเออเอาเว้ยเสิร์ฟคนไหนก่อนอึผมมีเก็บจานด้วยอ่ะทุกคนเก็บจานเก็บจานเฮียมีล้างจานด้วยสักครู่ครับคุณผู้หญิงชีวิตกูลำบากแท้ซูชิปลาสีฟ้ามาแล้วครับเสิร์ฟแล้วครับเมนูหมดแล้วสวับสวับนี่เลยโอเคคือต้องคอยดูเมนูด้วยนะเพราะว่ามันแบบเมื่อโดนกินไปแล้วเนี่ยมันก็จะหมดนะอย่างเงี้ยเป็นต้นเปลี่ยนครับโอเคโอเคนะสำหรับครั้งแรกเนี่ยโอเคนะยิ่งดูยิ่งหิวนี่คือเมนูที่ขายดีที่สุดในวันนี้ครับเมนูปลา Red Tooth Trigger Fish 5.0 ไปเลยว่ะเยี่ยมมากนี่บันโชบอกมึงเยี่ยมมากนัดแล้วก็เมามอยกับบันโชครับโอ้โหงานเสร็จแล้วปวดหลังปวดขาไปหมดเลยนายน่ะดูงุ่มง่ามไปหน่อยนะแต่ก็ไม่เลวเลยสำหรับวันแรกคราวหน้าพยายามให้ดีขึ้นนะเข้าใจไหมเป็นเพราะนายแหละนายบ่นฉันอ่ะเอ้ยลูกผู้ชายอย่างเราเนี่ยไม่ควรย่อท้อต่อคำบ่นเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกนะก็ได้ก็ได้ยังไงก็ตามนะนี่ก็เป็นวันที่ยอดเยี่ยมในการเปิดร้านบันโชซูชิเลยล่ะยอดเยี่ยมนี่ครับแล้วของที่มาส่งนี่ไม่ใช่ DHL นะเป็น PPL อ๋อที่คุยโทรศัพท์กับไอ้คอบบ้าเมื่อกี้ไงว่ามีของมาส่งเอ้าชิตเรือโดนสัตว์ตูมโอ้ไม่นะที่บูโอแห่งนี้มันมีบางอย่างที่อันตรายนี่ครับทุกคนเชื่อแล้วกลายเป็นโศกนาฏกรรมกลางท้องทะเลของลอยอยู่แต่ว่าเรือหายไปเรียบร้อยนานิโคเรวันอาทิตย์โทรศัพท์เข้าจากเอลลี่อุ๊ยนางเอกวะเนี่ยฮัลโหลนี่นายใช่คนที่ดำน้ำอยู่แถวนี้ปะเนี่ยโอ้ใช่ก๊อฟว่าไงเหรออืมฉันนึกว่าจะได้เจอกับคนที่ดูเป็นมืออาชีพมากกว่านี้นะโอ้ฉันได้ยินนะที่คุณพูดอ่ะยังไงก็ตามนะช่วยทำอะไรฉันหน่อยได้ไหมคุณต้องบอกก่อนว่าคุณเป็นใครนะพอดีฉันมาที่นี่เพื่อสำรวจเนี่ยพอดีมันมีรายงานเข้ามาว่ามีสิ่งผิดปกติในท้องทะเลแห่งนี้พอใจยังโอเคแล้วต้องการให้ฉันทำอะไรอ่ะฉันอยากจะศึกษาเกี่ยวกับระบบชีววิทยาที่บลูโฮลแห่งนี้ช่วยไปเอา
อากากับ Red Starfish ให้ฉันได้ไหมก็คือปะการังกับปลาดาวสีแดงฉันว่าถ้าขอแค่อย่างละหนึ่งเนี่ยมันก็คงไม่เวิร์กเอามาอย่างละสองแล้วกันน้ำเสียงที่เธอพูดมามันทำให้ฉันอยากจะปฏิเสธจังเลยแต่ฉันมีรางวัลให้นะแต่ท่านนายไม่อยากได้รางวัลก็ตามใจอ่ะแล้วทนายแล้วกันอู้รางวัลเหรอเอาให้ฉันไม่ปฏิเสธก็ได้ฉันจะพูดลอยๆเฉยๆอ่ะแต่เธอน่าจะพูดให้มันดีกว่านี้หน่อยนะวันหลังอ่ะขอร้องคนอื่นนะขอให้มันดีๆอ่ะยังไงก็ตามเนี่ยรีบหน่อยแล้วกันใช่ไหมอย่ามัวแต่โอ้เอได้มือถือมาด้วยนี่เราสามารถใช้สมาร์ทโฟนในการทำอะไรต่างๆได้มากมายเลยเนาะวันนี้นอกจากจะต้องหาอีปะการังหาปลาแล้วในนี้มีอะไรอ๋อมีสตอเรจคุยกับเอคอบบ้าหน่อยมาคิดถึงตอนนี้มันก็ผ่านมา8ปีแล้วนะที่เรารู้จักกันมา8ปีที่ฉันต้องอยู่กับแกฉันไม่อยากอยู่กับแกต่อไปแล้ว8ปีนี้เขาคุยกันว่าเขารู้จักนู่นนี่นั่นแต่ว่าคิดเหมือนมีประโยคน่าสนใจอยู่ขอคุยอีกรอบจำได้ไหมตอนนั้นที่ฉันดำน้ำอยู่นายทำกระเป๋าธุรกิจของนายตกน้ำไปอยู่ดีนายก็บอกให้ฉันลงไปดำเอามาให้ถ้าจำได้ตอนนั้นนี่โหฉันนี่เป็นตัวปัญหาจริงเลยตอนนั้นฉันเป็นพ่อค้าอาวุธอยู่ไงจำได้ไหมแล้วมันมีบูปินที่สำคัญอยู่ในกระเป๋าอันนั้นนะเดชโชคดีนะที่นายเนี่ยช่วยเก็บมันขึ้นมาไม่งั้นทุกอย่างแม่งคงพังไปหมดแล้วอ่ะฉันคงไม่รู้จะสู้กับพวกฮันส์ลินเดอร์มันยังไงถ้าไม่มีบูปินนั่นฮันส์ลินเดอร์มันคือใครอ่ะช่างมันเถอะฉันพูดคนเดียวอ่ะไปดำน้ำอีกสักรอบดูซิว่าวันนี้สภาพแวดล้อมเปลี่ยนหรือเปล่าเขาบอกว่าทุกวันที่ดำมันจะเปลี่ยนนะเพราะฉะนั้นเรามาดูว่ามันเปลี่ยนไหมจริงหรือเปล่าโม้เปล่าหรือยังไงมันไม่เหมือนเดิมจริงด้วยทุกคนรอบนี้ลงมาเจอแบบเนินดินเลยแล้วกูต้องตกปลาด้วยไหมต้องหาวัตถุดิบให้เพื่อนได้ไหมหรือยังไงเจอกล่องอ่ะวิช็อคแบงค์สติ๊กระเบิดช็อคเหรออันดับแรกเลยนะครับวิปัปเปอร์ฟิตทุกคนปัปเปอร์ฟิตมันพองตัวใส่เราแล้วยิงมันตอนยังไม่พองกูรอได้ทั้งชีวิตกูก็รอได้ตับอะไรที่เราอยากแดกมันเขาบอกว่าเนื้อปลามันกระพุ้นนี่มันอร่อยนะโอ้กูแม่งนอกภารกิจอีกแล้วมาเป็นของฉันเถอะยากจับเองขอรออีกสักทีว่ะอยากได้ว่ะอยากได้น้องอ่ะอยากได้น่าจะไม่ได้ละตกปลาเล็กรอก็ได้ไม่ให้จริงเหรอไปหาออกซิเจนก่อนแล้วถ้างั้นอีกสักดอกแล้วกันนะไม่ได้จริงว่ะทุกคนออกซิเจนกูหมดก่อนที่กูจะได้แล้วผมว่าเราต้องคอยหาของหาอะไรด้วยนะโอ้ยตรงนี้ลึกเกินครับลึกเกินไปมันมีจุดที่ลึกเกินไปด้วยนะครับที่คนจะดำลงไปได้ก็คือตอนนี้42เมตรคือสูงสุดแต่ว่าห้ามดำลึกกว่านี้เลยยังไม่มีคุกกิ้งอิงเกรเดียนเลยโอ้ดีฉันเจอปลาน่ากลัวฉันเลยไม่อยากลงไปลึกกว่านี้ฉันว่านายน่าจะเอาปืนไปเผื่อด้วยนะบางทีเจอปลาประหลาดๆนายจะได้ป้องกันตัวเองได้ปืนเหรอเออฉันมีเพื่อนที่มีความรู้เกี่ยวกับปืนเดี๋ยวฉันแนะนำให้เขารู้จักกับนายแล้วกันนะนี่เพื่อนฉันชื่อดับสวัสดีครับบ้าว่าไงเพื่อนเฮ้ไอคนนั้นที่อยู่ข้างๆนายหน้าตาอ้วนนั่นคือใครอ่ะโคตรดีนะนายไม่ควรพูดแบบนี้คนแปลกหน้าเลยฉันชื่อเดฟฉันคือนักดำน้ำมืออาชีพเออน่าสนใจดีว่ะคิดว่านักดำน้ำเนี่ยมันจะดูแบบมีกล้ามมากกว่านี้ไม่คิดเราจะเป็นไอ้อ้วนตัวนึงแกมันก็แค่คนที่อาศัยอยู่ในตู้ปลาอยู่ในบ้านกระจกอยู่ในกรอบสั้นๆของแกอย่ามาวิจารณ์คนอื่นแล้วไงฮะเข้าเรื่องเลยดีกว่าพอดีฉันเริ่มธุรกิจอันนึงที่น่าสนใจมากแล้วฉันก็ต้องการอาวุธซะหน่อยอะดับฉันต้องการความช่วยเหลือจากนายเพื่อนอุ๊ยซีซั่น2ของ Star Stella เพิ่งจบ
อ่ะฉันจะลองฟังนายดูหน่อยแล้วกันพอดีตอนนี้ฉันกำลังศึกษาค้นคว้าอยู่ในแจ้นบูโฮมันเป็นสถานที่ที่ระบบชีววิทยามันเปลี่ยนไปทุกวันสภาพแวดล้อมเปลี่ยนทุกวันเลยเวลาเข้าไปข้างในทีนี้ก็เลยอยากจะได้อุปกรณ์ที่สามารถใช้ในการต่อสู้หรือว่าอะไรก็ตามใช้ป้องกันตัวในนี้ได้โอ้น่าสนใจจังเลยนะนายทำให้ฉันสนใจซะแล้วสิในฐานะนักวิจัยอาวุธเนี่ยเข้าใจไหมฉันกำลังคิดว่าอะไรก็ตามที่ไม่ได้เอามาจากวัตถุดิบที่ทำมาจากบูโฮเวลาเข้าไปในนั้นก็จะพังใช่ไหมล่ะโดยเฉพาะปืนแปลว่าเราต้องไปหาวัตถุดิบจากท้องทะเลขึ้นมาทำเป็นปืนอย่างนั้นเหรอเฮ้ยเดฟนายช่วยพิสูจน์ตัวเองว่านายเป็นมืออาชีพหน่อยดิฮะฉันไม่แน่ใจว่าทำไมฉันต้องพิสูจน์ตัวเองกับนายด้วยนะบอกมาเลยว่าต้องการอะไรดีกว่าโอเคฉันต้องการเชือกหนึ่งแล้วก็เศษเหล็กหนึ่งอันจากท้องทะเลนั่นได้ยินแล้วใช่ไหมเดฟผมหาของกันเถอะนะถ้าว่านายหมดออกซิเจนแล้วก็นายจะเอาของกลับมาได้แค่ชิ้นเดียวนะจำไว้โอเคเควสเต็มไปหมดแม่งปลาดาวอะไรกูยังไม่เจอเลยเมื่อกี้นี้ไม่ได้ปลาดาวเลยให้กูไปหาเชือกหาเหล็กอีกแต่คือเขาบอกว่าอาวุธใดๆก็ตามเนี่ยปืนเนี่ยเรามาใช้ในน้ำนี่ไม่ได้เลยเว้ยเพราะว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนเนี่ยครับไม่ใช่ปลาดาวปลาดาวมันมี5ขาแต่ว่าฉันน่ะมี5แขน1อันแล้วปะการังนี่ไงปะการังสีแดงกับปะการังสีแดงทำไมไม่ได้อะแล้วนี่ฉันเห็นหีบเราลงมาได้แค่ความลึก40กว่าเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังครับนี่อะไรวะเนี่ยค้อนนอนหลับนี่กูเป็นโดเรมอนเหรอไอ้เหี้ยปะการังสีแดงกูยังไม่ได้วัตถุดิบให้ไอ้บันโชเลยเนี่ยวันเนี้ยปะการังสีแดงกูจะด้องแล้วมืดจังเลยเอ้ยนั่นไงแนวปะการังนั่นกูเอาค้อนเพื่อตีปะการังเหรออะไรอ่ะโอ้เชือกอยู่ในน้ำเหรอเนี่ยแล้วเหล็กล่ะมีเปล่าเหล็กได้แล้วขาดปลาดาวตัวนึงอ่ะจึ๊กเอาปลาไปให้เพื่อนด้วยเพื่อนจะเอาปลาไปขายปลาให้เพื่อนเอาปลาไปขายเมดิเตอร์เรเนียนแพทริออตฟิชเราขอปลาดาวอีกหนึ่งได้ไหมนั่นอะไรอ่ะนั่นปลาดูร้ายนี่ Escape Pod ไอ้เหี้ยไม่เจอปลาดาวเลยโอ้ยปลาดุๆทั้งนั้นเลยนี่เศษเหล็กอีกชิ้นหนึ่งสักหน่อยตรงนี้ไม่ใช่ปลาอันตรายนะครับเนี่ยผมว่าผมต้องขึ้น Escape Pod แล้วครับเดี๋ยวกูด้องก่อนไอ้เหี้ยเดี๋ยวกูด้องขาดปลาดาวไปตัวนึงว่ะมันอยากได้เหลี่ยงละ2ใช่มั้ยดึกซะแล้วสิโอ้นึกว่านายจะจมน้ำตายซะแล้วนะเนี่ยปากหมาดูเหมือนฉันจะประเมินนายต่ำไปหน่อยเอาล่ะเยี่ยมมากตอนนี้ฉันก็ทำปืนไรเฟิลใต้น้ำให้นายเรียบร้อยแล้วนะเอาล่ะนายดาวน์โหลดแอปพลิเคชันร้านขายอาวุธของฉันก่อนแล้วกันนะ42เมกเองอ่ะเหี้ยอะไรเนี่ยดาวน์โหลดเรียบร้อยแล้วไหนดูนี่ไงคราฟได้เลยเยโดไอ้เหี้ยเด็บเนิร์ดที่เหี้ยหุ้ยช็อตเรามาเริ่มลงมือกันเลยประกอบชิ้นส่วนปืนไรเฟิลที่สามารถยิงในใต้ทะเลได้นี่คืออาวุธขั้นสุดยอดของบรูโฮ
basic underwater rifle เฮียวะเนี่ยเป็นไงล่ะด้วยคำอธิบายแบบเรียบละเอียดด้วยคำอธิบายแบบประณีตฉันว่านายก็คงเข้าใจวิธีการใช้มันแล้วนะอู้อย่างงั้นเหรอมั้งอีกอย่างนึงนะฉันให้นายอนุญาตหยิบปืนได้แล้วอยู่ในกล่องใส่ปืนถึงแม้นายจะเอามันออกไปทะเลไม่ได้แต่อย่างน้อยกล่องใส่อาวุธนี่ก็ช่วยนายได้นะนายสามารถอ๋อฉันสามารถเก็บข้อมูลเกี่ยวกับอาวุธที่นายเก็บมาแล้วก็สร้างบลูพริ้นท์ให้นายได้นะอาวุธที่สร้างจากบลูพริ้นท์น่ะจะไม่มีวันพังใต้น้ำจำไว้ยังไงก็ตามนะมาสเตอร์คนนี้จะคอยจับตาดูนายอยู่นะบ๊ายบายโอ้ได้เวปอนช็อปมาแล้วได้นู่นนี่นั่นนะเราสามารถคราฟอาวุธที่ร้านดัฟเวปอนช็อปได้ถ้าเราหาอาวุธได้ตามจำนวนก็จะได้บลูพริ้นท์มาประมาณนั้นเราไปหาอาวุธดีๆกันดีกว่าน่ะปลาที่จับมาในวันนี้แม่งเอ้ยเอ้าปากการังนั่นไปทำอาหารได้ด้วยเหรอเนี่ยพอได้แล้วกลับมาที่ร้านเราจะทำอาหารกันเอ้ยกูยังหาปลาไม่ได้เลยเนี่ยปลาดาวอีกตัวนึงเนี่ยแม่งเอ้ยอ่ะกลับไปร้านซูชิอีกสักวันครับยังหาเงินร้อยนึงไม่ได้เลยอ่ะทุกคนเงินยังติดลบอยู่เลยเรามาเปิดร้านอาหารกันเลยดีไหมเรามาใส่เมนูกันดีกว่าออโต้ได้ไหมออโต้ซัพพลายไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าเราไม่มีเรามีแค่นี้ปากการังเราก็ยังไม่ใช้เพราะว่าเราต้องเก็บไว้ก่อนอันนี้เป็นปากการังที่เป็นแบบว่าส่วนผสมได้นะอ่ะมาเปิดร้านบ้านชูอีกสักหนึ่งคืนก่อนที่เราจะไหล ยาวกันไปหลังจากเซอร์วิสคืนนี้เราจะทำการปิดคลิปกันนะครับทุกคนไม่งั้นผมไหล ยาวแน่ๆเกมมันเริ่มเข้าลูปแล้วทานอะไรครับคุณผู้หญิงโอ้ตอนเลยดีครับคุณผู้หญิงทานอะไรครับคุณผู้ชายเชฟเริ่มแล้ววะเชฟสั่งอาหารแล้ววะนี่ครับมื้อเทชาให้ครับคุณผู้หญิงโอ้ยน้อยไปหน่อยครับผมคุณผู้หญิงอื้อเสิร์ฟแล้วครับคุณผู้ชายคนนั้นมาก่อนนะครับโอ้นายได้เงิน101แล้วเพื่อนเดฟเยี่ยมไปเลยเราจะสามารถซ่อมร้านที่พังได้แล้วนะขอเวลาสักแป๊บนึงเดี๋ยวฉันซ่อมให้อ่ะโอ้เยี่ยมเลยเพื่อนให้ลูกค้ามาเยอะๆเนาะเฮ้ซ่อมร้านเมนูเป็นไงบ้างเนี่ยหมดแล้วเนี่ยมึงไม่สต็อกให้กูเลยโอ้นี่ถ้าเราแบบหาปลาได้น้อยก็จะขายได้น้อยนะครับเพราะว่ามันหมดแล้วมันก็หมดเลยนะครับอะไรหมดแล้วก็ลบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันรอเสิร์ฟก่อนไปล้างจานเช็ดโต๊ะแม่งต้องกดพร้อมกันด้วยนะวิ่งโอ้เหนื่อยจังเลยขนอ้วนเสิร์ฟอาหารเหนื่อยวิ่งไกลนั่งสักไกลเลยมึงพวกกูครับอีละใจปาเซดื่มชาอุ้ยชาสั่นกระชอกหมดแล้วมึงอึ๊บเพอร์เฟกต์ยอดเยี่ยมไปเลยครับดื่มชาเขียวรอก่อนนะครับดูหน้าปลาสีฟ้าได้เลยครับผมนี่ครับเมนูหมดแล้วมั้งเนี่ยยังได้อยู่ลูกค้าหมดแล้วบ้านโชซูชิปิดบริการวันนี้เป็นไงบ้างยอดขายน้อยกว่าเมื่อวานนิดหน่อยแต่ถึงไงก็ยังได้5ดาวอยู่เราจับปลามาน้อยเองอ่ะคือต้องบอกว่าตลอด7วันที่ผ่านมาเมนูที่ขายดีที่สุดก็คือปลาสีฟ้านะเราต้องพยายามจับมันมาอีกเป็นไงบ้างกับเกม Dev The Diver นี่เล่นมาแค่2วันเราก็ได้เห็นระบบต่างๆที่ยังเปิดไม่ครบด้วยเดี๋ยวมีรีเสิร์ชมีนู่นนี่นั่นอะไรเต็มไปหมดแล้วมีใครมาอีกเนี่ยหน้าตาเหมือนนักสำรวจด็อกเตอร์เบคอนอ้าวเดฟนั่นเดฟหรือเปล่าโอ้ใช่แล้วครับนั่นใครอะครับท่านเอ้ยฉันด็อกเตอร์เบคอนไงฉันมักจะพูดถูกเสมอเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อะเพื่อนยินดีที่รู้จักนะฉันชื่อด็อกเตอร์เบคอนเนี่ยฉันคืออาร์คีโอโลจิสเขาเรียกว่านักสำรวจซากปรักหักพังประมาณนี้ฉันเป็นคนที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับ Sea People Civilization วิวัฒนาการสังคมของมนุษย์ที่อยู่ใต้น้ำหรือมนุษย์เงือกนั่นเองเอออ้าวอาร์คีโอโลจิสมันคืออะไรนะจำคำภาษาไทยไม่ได้เดี๋ยวหาคำแปลให้ชัดดีกว่านักโบราณคดีเออแพงอ๋อมีมนุษย์ที่อยู่ใต้น้ำด้วยเหรอครับเนี่ย
เดี๋ยวค่อยอธิบายให้ฟังแล้วกันนะนายอ่ะโชคดีจะตายเห็นไหมมีผู้เชี่ยวชาญอย่างฉันมาคอยบอกเรื่องนี้นายฟังด้วยจนผมไม่ได้ถามนะครับนี่รู้ไหมว่าพวกมนุษย์ที่อาศัยอยู่ใต้น้ำเนี่ยมันเป็นตำนานเลยนะพวกเขาบูชาปลาแล้วพวกเขาก็มีหางมีครีบด้วยพวกเขาเนี่ยอยู่ในน้ำลึกซึ่งทำให้พวกเขาสามารถหายใจอยู่ได้แต่อยู่ดีๆท้องทะเลก็เปลี่ยนไปนะสินั่นแหละเรื่องมันมีอยู่แค่นั้นน่ะไม่รู้พวกเขาตอนนี้หายไปไหนแล้วทุกคนก็คิดว่ามันเป็นตำนานกันหมดอ่ะแต่แน่นอนมันมีข้อพิสูจน์ว่าเขามีอยู่จริงนะเว้ยมันอยู่ที่นี่แหละโอ้นี่เป็นการค้นพบที่ยอดเยี่ยมเลยนะเราสามารถเปลี่ยนความรู้ทุกอย่างที่มีในโลกนี้ให้พลิกจากหน้ามือไปหลังมือเลยวัฒนธรรมโบราณต่างๆใต้ท้องทะเลนายอาจจะเคยเห็นแค่ในหนังสือการ์ตูนหรือในเกมเท่านั้นนะเว้ยอู้แล้วอะไรทำให้คุณคิดว่ามันมีอยู่จริงๆเหรอครับผู้ช่วยของฉันเนี่ยได้วิเคราะห์เครื่องรางโบราณต่างๆที่พบในบริเวณนี้แล้วนะสิและนั่นก็คือเป็นตัวบ่งชี้ว่ามันมีวัฒนธรรมมีวิวัฒนาการของมนุษย์อยู่ที่นี่ยังไงเล่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อประมาณ 1,500 ปีที่แล้วก่อนหน้านั้นยังไม่เคยมีความซิวิไลซ์เกิดขึ้นที่นี่เลยโหน่าสนใจดีนะครับแล้วคุณมีธุระอะไรกับผมเหรอคืออย่างนี้นะผู้ช่วยของฉันเนี่ยไปลงทุนคริปโตเคอเรนซีแล้วก็ไม่กลับมาหาฉันสักพักแล้วอ่ะนั่นแหละคือสาเหตุที่นายต้องมาช่วยฉันแทนยังไงล่ะโอผู้ช่วยของฉันบอกว่ามีอาร์ติแฟกต์ถูกค้นพบที่ใต้น้ำลึก70เมตรลงไปนะสิช่วยไปเช็คให้หน่อยได้ไหมอ่ะอู้พวกเรายุ่งกับการทำร้านซูชิอยู่นะผมว่าผมคงไม่ฮ่าๆขอโทษที่รบกวนบทสนทนาคุณนะครับผมชื่อคอปบ้าผมทำงานกับเดฟอยู่แน่นอนพวกเราช่วยคุณได้นะพวกเรายินดีเลยอะไรของนายวะเราไม่มีเวลาไปดำน้ำหาของพวกนั้นหรอกเนาะคิดดูดีๆเดี๋ยวเพื่อนถ้าหากว่ามันมีอารยธรรมอยู่ใต้น้ำจริงๆนะเว้ยต้องมีคนมากมายแห่กันมาที่นี่ไงล่ะแล้วร้านบานโชซูชิของเราต้องดังระเบิดโอ้ก็พูดถูกเนาะโอเคเดี๋ยวฉันช่วยเองโอ้เยี่ยมไปเลยเห็นไหมโชคดีสุดๆอะและแน่นอนนะผมไม่ได้ขอให้คุณทำงานให้ผมฟรีๆนะผมจะอัปเกรดชุดดำน้ำคุณให้ดำน้ำลึกได้มากขึ้นด้วยแบบฟรีๆเลยโอ้จริงเหรอแน่นอนถ้าหากว่าคุณมีชุดดำน้ำที่ผมทำให้แล้วก็คุณจะดำน้ำได้ลึกกว่าเดิมเพื่อการสำรวจครั้งนี้โดยเฉพาะทุกวันนี้นะอะไรๆก็ต้องใช้แอปพลิเคชันทั้งหมดนั่นแหละทุกอย่างมันยอดเยี่ยมหมดเลยใช่ไหมล่ะเอาล่ะเรามาอินสตอลโปรแกรม iDiver ก่อนเลยดีกว่าตามหาอารยธรรมมนุษย์ใต้น้ำนี่คือโปรแกรมดำน้ำในแอปมือถือเอาล่ะเดี๋ยวฉันจะบอกให้นะว่าใช้ยังไงอันดับแรกอินสตอลก่อนโอ้แล้วแอปแม่งเยอะด้วยนะจริงๆเราก็สามารถแบบใช้ได้หลากหลายมากนี่ครับ Diving Suit อัปเกรดให้ฟรีเนี่ยรออะไรต่อไปดำน้ำได้80เมตรแล้วเว้ยคนนี้นายจะสามารถดำน้ำได้ลึกขึ้นแล้วนะหรือเมื่อนายมีเงินมากพอนายสามารถใช้ iDiver เนี่ยอัปเกรดอุปกรณ์ต่างๆของนายได้เลยไม่ว่าจะเป็นถังออกซิเจนหรือว่าถังอุปกรณ์ของนายเนี่ยอ่ะเดี๋ยวฉันติดต่อมานะไว้เจอกันเพื่อนบทที่1ร่องรอยของมนุษย์ใต้น้ำโอเคเราต้องจบตรงนี้ก่อนทุกคนเราต้องจบเรื่องนี้ก่อนเป็นไงบ้างกับ Dave the Diver มีทั้งหาปลาหาของตามหาอารยธรรมโบราณยังมีเรื่องของสัตว์ประหลาดใต้น้ำและสิ่งมีชีวิตใต้น้ำที่ลงไปในน้ำลึกมากๆอีกความลับที่อยู่ใต้ Blue Hole แห่งนี้ยังมีอีกมากมายให้รอคอยให้คุณเป็นคนพบร้านอาหารที่ต้องปรับปรุงเมนูให้ดีต้อง management มันต้องแบบว่าอัปเกรดอาหารรีเสิร์ชอาหารต่างๆนานาผมว่าเกมมีฟังก์ชันมากมายให้คุณแบบเลือกเล่นเลือกทำแล้วก็อีกเป็นเกมนึงที่แบบชิลนะผมว่ามันชิลนะมันไม่ได้เร่งรีบอะไรมากนะครับใครที่ชอบเกมแนวนี้ก็อยากจะป้ายยาไว้ Dave the Diver ไปลองหามาเล่นกันดูแต่ถ้าใครอยากดูพี่นัทเล่นอีกคอมเมนต์ครับกดไลค์ให้กันครับรับรองว่าถ้ามันถึงยอดวิวที่ดีแล้วก็พี่นัทจะกลับมาคลิปที่2อย่างแน่นอนแต่ว่าวันนี้ขอเบรกไว้เท่านี้ก่อนถ้าสมมติว่าไม่มีคลิปที่2แล้วก็เมมเบอร์รอดูไลฟ์สดกันได้เราจะเปิดเป็นไลฟ์พิเศษเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นให้แล้วกันนะครับโอเควันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ